ช่วงของกูรูโต๊ะกลมนะคะแล้ววันนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือกลางปี59แล้วนะคะเมื่อต้นปีตั้งแต่กุมภาพันธ์เราเคยจัดสรรพอร์ตการลงทุนไปแล้วและแน่นอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าแฟกเตอร์และปัจจัยเข้ามาส่งผลต่อภาพรวมในการลงทุนยังไงวันนี้กลางปีทบทวนกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปจากภาพที่มองเป็นต้นปียังไงนะคะแล้วจะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนแล้วให้น้ำหนักในตัวไหน market timing จะต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้ดร.ออสตินเชิญใครมาคะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวสินสุขวัฒน์วิบูลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวางแผนการเงินลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัทรจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวสินค่ะครับขออนุญาตคำถามแรกเลยนะครับก็ตอนนี้อย่างที่คุณปาล์มบอกว่าตอนนี้เราอยู่กลางปีแล้วเมื่อตอนต้นปีเนี่ยคุณวสินมาแนะนำให้เราในเรื่องของรูปแบบการจัดพอร์ตในกลางปีในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคุณวสินมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคือจริงๆต้องเรียนว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับคือโดยบริการของพัทรเอชของเราเนี่ยเราจะแนะนำลูกค้าลงทุนโดยการทำ asset allocation อยู่แล้วนะครับเพราะเรามองว่าการจับจังหวะตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ค่อนข้างยากนะครับผันผวนมากใช่ครับรวมไปถึงการจัดพอร์ต asset allocation เนี่ยจะสร้างเสถียรภาพไม่ว่าในช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลงนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพัทรา asset allocation ของเราเนี่ยมีรูปแบบในการลงทุนยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยพัทรา asset allocation ของเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบ5แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นในส่วนของ capital preservation นะครับหรือว่าการปกป้องเงินลงทุนนะครับโดยที่แบบการลงทุนแบบนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้น 12% นะครับในตราสารหนี้ 60% การลงทุนทางเลือก 3% ส่วนที่เหลืออีก 25% เนี่ยจะเป็นเงินสดซึ่งแบบการลงทุนแบบใช่ครับแบบการลงทุนแบบนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 22% เพิ่มสัดส่วนใช่ครับเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในตราสารนี้ได้ไม่เกิน 80% รวมไปถึงในกองทุนทางเลือกเนี่ย max ก็คือ 10% นะครับถัดมาจะเป็นแบบ income หรือว่าที่เรียกว่ารายได้ประจำได้เป็นประจำใช่ครับครับแบบนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น 25% ครับนะครับตราสารนี้ 55% การลงทุนทางเลือก 10% และที่เหลือ 10% จะเป็นเงินสดนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 35% ในตราสารนี้ไม่เกิน 80% รวมถึงในหุ้นในการลงทุนทางเลือกเนี่ยไม่เกิน 20% นะครับถัดมาก็จะเป็นแบบ income growth นะครับหรือว่ารายได้และการเติบโตอันนี้ได้ทั้ง2 อย่างได้ทั้งประจำด้วยแล้วได้โอกาสในการเติบโตด้วยความเสี่ยงก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับสัดส่วนในการลงทุนเนี่ย 50% เนี่ยจะลงทุนในหุ้นเยอะกว่าคราวที่แล้วเนอะเยอะกว่าครับเยอะกว่าใช่ครับตราสารหนี้ 35% ครับ 10% การลงทุนทางเลือกนะครับแล้วก็ 5% เนี่ยจะอยู่ในเงินสดถัดมาก็จะเป็นแบบgrowth นะครับหรือว่าที่เรียกว่าการเติบโตเน้นโตหน่อยละเน้นเติบโตนะครับสัดส่วนในหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก50ก็จะเป็น 62% นะครับตราสารหนี้ก็จะเป็น 25% การลงทุนทางเลือกจะเป็น 9% ส่วนอีก 4% เนี่ยจะเป็นเงินสดนะครับแบบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบที่เรียกว่าเสี่ยงสูงที่สุดนะครับหรือว่า aggressive growth model นะครับแบบนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น 75% ตราสารหนี้ 13% นะครับการลงทุนทางเลือก 9% ครับส่วนที่เหลือ 3% เนี่ยจะเป็นเงินสดแบบนี้นี่ต้องคนใจกล้ามากใช่ครับเพราะว่าความเสี่ยงได้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยสามารถเพิ่มสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยได้เป็น 100% เต็มเลยโอ้โหใช่ครับหุ้น 100% เนี่ยไปได้เลยถูกครับถ้าไม่ดีล่ะค่ะก็เสียวหน่อยเสียวหน่อยแต่ว่าเขารับความเสี่ยงได้นี่คือคนประเภทนี้นี่คือโมเดลในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของพัทระเลยแสดงว่า5แบบ5พายชาร์ตที่โชว์อยู่นี้คือแบ่งไปตามความเสี่ยงที่รับได้อย่างนั้นแบ่งไปตามความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านที่รับได้นี่คือโมเดลในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของพัทระ5พายชาร์ต5ความเสี่ยงที่จะรับได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือซ้ายที่สุดเนี่ยก็คือความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะรับความเสี่ยงได้น้อยที่สุดนะคะรองลงมารับความเสี่ยงได้น้อยตรงกลางเนี่ยรับความเสี่ยงได้ปานกลางไปจนถึงรับความเสี่ยงได้มากถึงมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มไปพูดถึงการรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอที่เคยนำเสนอไว้ในเทปที่แล้วนะครับ คือตอนนี้เนี่ยผ่านมา6เดือนแล้วเราก็อาจจะต้องมีการรีวิวแล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้นะครับครับตรงนี้เนี่ยมีผมได้ทำการยกตัวอย่างพอร์ตลูกค้าขึ้นมาพอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตลูกค้าพอร์ตนี้เนี่ยโปรไฟล์ก็จะเป็น
ลูกค้าประเภท High Risk รับความเสี่ยงได้สูงรับความเสี่ยงได้สูงลำดับที่เท่าไหร่ในพายชัดสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะพอร์ตการลงทุนที่วางแผนร่วมกันไว้เนี่ยควรจะต้องลงทุนในแบบ Growth นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ย Current Portของลูกค้าเนี่ย 100% เนี่ยยังอยู่ในตราสารหนี้ตราสารหนี้ 100% คือน้ำหนักที่เดียวน้ำหนักที่เดียวเลยที่เดียวนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่าถ้าตามแผนแล้วก็การที่จะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันต้องทำตามแผนนะครับวันนี้เราก็เลยจะหยิบยกพอร์ตอันนี้ขึ้นมาซีบาลานซ์ครับโดยที่พอร์ตณปัจจุบัน 100% เนี่ยควรที่จะไปลงทุนใน growth model นะครับซึ่ง 100% เนี่ยควรจะกระจายน้ำหนัก 37% ไปลงทุนในหุ้นไทยหุ้นไทย37แต่น้ำหนัก technical weighting เนี่ยเราให้เป็น underweight แสดงว่าอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมฮะคือจริงๆ เรา underweight ในหุ้นไทยเพราะว่าเรามองว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาล นะครับที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะให้ผลบวกค่อนข้างจำกัดนะครับเริ่มจำกัดแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าอุปสงค์จากภายนอกเนี่ยยังดูค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาโครงสร้างใช่ครับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องระดับหนี้ในภาคครัวเรือนที่ยังค่อนข้างสูงใช่หนี้ครัวเรือนสูงว่างั้น 82% แถวๆนั้นต่อ GDP รวมไปถึงปัญหาภัยแล้งแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเมืองเองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไทย 37% อันนี้จะมีคำแนะนำลึกลงไปอีกไหมคะหลายท่านจะมีคำถามว่าแล้วควรจะเป็นเซกเตอร์ไหน 37% แต่ว่าก็ดูในเซกเตอร์ที่ได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกคือจริงๆต้องเรียนว่าพัทราเอชของเราเนี่ยแนะนำลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นหลักเราก็เลยอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายเซกเตอร์หุ้นใช่ครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ครับ23% 23% ก็ใกล้ๆกับหุ้นในประเทศใช่แต่ว่าน้ำหนักที่เราให้เนี่ยเราให้เป็นโอเวอร์เวทนะครับเพราะว่าจริงๆมีโอกาสเชิงบวกใช่ครับมีอัพไซด์เพราะว่าจริงๆเรายังชื่นชอบประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วนะครับใช่ developed market ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยเรายังมองว่าเขายังน่าจะได้รับอานิสงส์ผลบวกจากนโยบายทางการเงินที่ทางธนาคารกลางเนี่ยกำลังใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดอกเบี้ยติดลบเองก็ดีนะครับหรือว่าเงินที่อัดฉีดเข้ามากระตุ้นเองก็ดีตรงนี้น่าจะทำให้ค่าเงินไม่ว่าจะเป็นเยนหรือยูโรเนี่ยอ่อนค่านะครับซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของสองประเทศรวมถึง valuation ของตลาดยุโรปเองเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะฉะนั้น 23% ในหุ้นต่างประเทศซึ่งก็มีมุมมองเชิงบวกในการเติบโตหรือว่าใน growth ของญี่ปุ่นกับยูโรใช่ครับนะคะรวมถึงอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้ overweight นะครับก็จะเป็น neutral นะครับแต่ว่าจริงๆอเมริกาเองเนี่ยเศรษฐกิจระยะยาวเราก็มองว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการบริโภคภายในก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันรวมถึงอัตราตัวเลขการว่างงานที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.7% ต่ำมากถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับตอนวิกฤตใช่ใช่นะครับต่ำกว่าลองเทอมด้วยต่ำกว่า 5% ด้วยก็ถือว่าดูค่อนข้างโอเคใช่ครับถัดมาก็จะเป็น 23% ในตราสารหนี้ตราสารหนี้ 23% พันธบัตรต่างๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสภาพคล่องที่มันยังล้นระบบในบ้านเราเนี่ยมันบ่งบอกอะไรต้องบอกว่าอุปสงค์ที่ค่อนข้างต่ำกับดอกเบี้ยนโยบายที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือน้ำหนักเราก็เลยให้เป็น underweight นะครับเพราะเรามองว่าอาจจะเป็นความกดดันที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยได้คือยังมีรูมที่จะสามารถลดดอกเบี้ยได้ถูกครับถูกครับซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยถ้าเงินสัดส่วนที่ลงทุนอยู่ในตราสารหนี้เนี่ยเรามองว่าควรจะล็อกระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีก็คือยิ่งถ้าลดดอกเบี้ยก็โอกาสในการที่จะได้ทำกำไรของพวกตราสารหนี้นี่ก็จะมีมากขึ้นถูกครับเพราะฉะนั้นน้ำหนัก 23% ตราสารหนี้จากพอร์ตปัจจุบันนี้ 100% ในตราสารหนี้นะคะนี่คือคำแนะนำตามแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายได้แล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นในส่วนของพวกกองทุนรวมอสังหา property fund นะครับระยะน้ำหนักที่ 10% ใช่ครับเพราะว่าเรามองว่า valuation ของการลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับพันธบัตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยต่ำเป็นประวัติการเลยครับใช่ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในแง่ที่ว่าถ้าเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนะครับหรือว่าเงินเฟ้อกลับมาเร็วๆแล้วก็ราคาน้ำมันขึ้นมานะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมันขึ้นแรงได้
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีแรงเทขายสินทรัพย์กลุ่มนี้กลุ่มนี้อ๋อเขาก็เลยมีความเสี่ยงกลุ่มนี้แต่เราก็มีสินทรัพย์อื่นๆด้วยเพื่อมาเวทกันถูกครับเพื่อกระจายพอร์ตกระจายนะครับครับแล้วถัดมาก็จะเป็น alternative investment ตรงนี้เราแนะนำเป็นทองคำทองคำนะครับต้องเรียนว่าทองคำ 5% นะครับที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฟ้อมาเกิดอะไรมาทองคำก็ยังสามารถประกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ซึ่งจริงถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะนี่ค่อนข้างดีประมาณ 17-18% ถือว่าสูงเลยถือว่าค่อนข้างดีนะครับดูเป็นความไม่แน่นอนในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของเฟดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยตั้งแต่ต้นปีที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ทำงานของเขาอยู่สำหรับทองคำและที่เหลืออีก 2% ก็คือทิ้งไว้ในเงินสดในเงินสดก็เผื่อไว้นะครับแล้วก็มีความลิควิดด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นการรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายจากที่ไว้ในตราสารหนี้ 100% เนี่ยเราควรที่จะกลับมาทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ research ที่ KKP ติดตามค้นคว้ามายังคงมีปัจจัยเสี่ยงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะที่เข้ามาส่งผลต่อ sentiment ในการลงทุนที่ต้องจับตามองคืออะไรบ้างคะคือจริงๆปัจจัยเสี่ยงก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับที่ทำให้ตลาดมีความผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินการคลังนะครับของประเทศต่างๆเองรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับและอีกส่วนนึงเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันนะครับซึ่งตอนต้นปีเนี่ยจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมองว่าอาจจะมีความผันผวนจากส่วนนี้ได้อยู่นะครับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่ไปกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันอะไรต่อไม่ไรรวมไปถึงประเด็นอาจจะมีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมครับก็คือตอนอันนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งผลจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่อนข้างรุนแรงมากใช่ไหมครับทั้งคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ค่อนข้างแรงทางฮิลลารีคลินตันเองก็ตอบโต้กันเผ็ดมันทีเดียวดูเดือดเผ็ดมันนะคะแสดงว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางหลักๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาของBOJ ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปอันนี้เข้ามามีผลแล้วก็มีบทบาทต่อตลาดเงินตลาดทุนคือมองแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ถามทั้งสองท่านได้เลยในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นนักวางแผนทางการเงินอีกท่านหนึ่งครับก็ถือว่าอันนี้ก็เรียนเสริมมานะครับว่าค่อนข้างน่าอาจจะต้องจับตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งของญี่ปุ่นในต่อไปซึ่งทิศทางก็ค่อนข้างยังค่อนข้างซึมเซานะครับผมแล้วก็แต่ว่าค่าเงินเยนที่พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาค่าเงินเยนก็แข็งตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณ106ใช่ครับผมก็ถือว่าแข็งค่อนข้างมากนะครับแล้วแข็งต่อเนื่องนี่ก็ทำให้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมีการอัดฉีดมากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าอัดฉีดมากขึ้นก็อาจจะเป็นผลบวกอย่างที่คุณวสินว่าจะทำให้เยนอาจจะอ่อนลงระยะต่อไปแล้วก็เป็นผลบวกต่อการลงทุนในญี่ปุ่นตลาดใช่ทีนี้ถ้าประมองกลับเข้ามาที่ตลาดเกิดใหม่และแน่นอนในตลาดหุ้นไทยเองเป็นความเสี่ยงของเราไหมคะว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายจะเคลื่อนออกไปจากตลาด emerging market หรือตลาดไทยไปสู่ตลาดที่เศรษฐกิจเขาฟื้นตัวแล้วอันนี้ที่ผมมองนะครับก็คือเหมือนกับที่คุณวสินมองว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของประเทศใหญ่ก็ต้องดูนโยบายการเงินถ้าเผื่ออเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่แน่นอนว่าเงินก็คงไหลออกไหลกลับไปใช่ไหมครับนั่นคือความเสี่ยงแล้วก็เลยต้องหันกลับมามองนะคะว่าในภาวะความเสี่ยงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปภาพที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปแต่ยังอยู่บนหลักการเดิมในพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินราคาโภคภัณฑ์ต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจของจีนด้วยแต่ว่าจะมีเครื่องมือทางการเงินหรือว่ามีบริการทางการเงินที่จะเข้ามาช่วยวางแผนทางการเงินแล้วช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงนั่นก็คือพัทราเอชนั่นเองนะคะซึ่งมองว่าตอนนี้ประโยชน์ของพัทราเอชก็คือสามารถเข้ามาบริหารจัดการในส่วนนี้ตอบโจทย์นักลงทุนได้ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตลาดที่มีความผันผวนยิ่งเยอะนะครับการทำ asset allocation เนี่ยอย่างที่เรียนครับมันจะช่วยสร้างเสถียรภาพของพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงขาขึ้นกลมกล่อมขึ้นหรือขาลงใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยของเรานะครับขาขึ้นเนี่ยหุ้นทั้งหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศที่คุณวสินให้เวทประมาณ20กว่าก็จะช่วยทำให้ผลตอบแทนมากขึ้นพอขาลงเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรก็จะช่วยด้านนั้นใช่ครับใช่แล้วค่ะเข้าใจว่าพัทราเอชนอกเหนือจากการเข้าไปออนไลน์เดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันแล้วด้วยมีแอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยในการจัดพอร์ตเบื้องต้นโอ้ครับเข้าจากมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยใช่ครับหรอคะใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องเห็นภาพกันสักเล็กน้อยนะคะว่าแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกของเราได้ยังไงนะคะในสภาวะการต่างๆแล้วช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับคุณวสินนะคะมาติดตามดูกันนะคะว่าแอปพลิเคชันของ Patra Edge นะคะสร้างประโยชน์ให้กับเรายังไงได้บ้างค่ะ